ขอบคุณคุณแอนทวีรัตน์นะครับปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับทางบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ครับเปิดเมนูพิเศษต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่จะมาร่วมประชุมในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหารรับประกันคุณภาพด้วยรางวัลระดับโลกติดตามได้จากรายงานครับบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เปิดเมนูขึ้นโต๊ะเสิร์ฟงานเลี้ยงอาหารค่ำการประชุมผู้นำภาคเอกชนของ APEC หรือ APEC CEO Summit Reception โดยนำ2ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนซึ่งมีห่วงโซ่การผลิตภายใต้แนวคิด BCG Model ให้ผู้นำระดับโลกได้ลิ้มลองความอร่อยสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยโลกยั่งยืนเริ่มที่เนื้อจากพืชนิซีโร่นวัตกรรมแพนเทคโปรตีนทางเลือกและอาหารแห่งอนาคตที่มีเนื้อสัมผัสสีสันและรสชาติเสมือนเนื้อสัตว์จริงปราศจากคอเลสเตอรอลมีโปรตีนและไฟเบอร์สูงเหมาะกับผู้รักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะเราลดขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตชวนเปิดประสบการณ์ในรูปแบบอาหารวีแกนหลากหลายเมนูที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันได้แก่นักเก็ตกิลซาโบโลน่าและข้าวตังมัสมั่นให้ทุกคำได้ความอร่อยโฆษณาการครบขณะที่ไก่เบญจาหรือเบญจาชิคเก้นคัดสรรจานเด็ดจัดจ้านสไตล์ไทยทั้งส้มตำไก่ย่างข้าวซอยไก่และข้าวตังหน้าไก่ที่ได้วัตถุดิบพรีเมียมจากยูฟาร์มนวัตกรรมของ CPF คัดเลือกไก่สายพันธุ์พิเศษมาเลี้ยงด้วยซุปเปอร์ฟู้ดชั้นดีอย่างข้าวกล้องและแฟลกซีสทำให้ได้เนื้อไก่มีสีอมชมพูหอมนุ่มฉ่ำกว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง 55% และมีโอเมก้า3สูงเป็นเนื้อไก่ 100% ปลอดสารปลอดภัยจากธรรมชาติไม่ใช่ฮอร์โมนและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดูซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ที่สำคัญกระบวนการผลิตไก่ของ CPF มีคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำกว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง 50% ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ได้เป็นอย่างดีไม่เพียงจูนวัตกรรมอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งมิซิโร่และไก่เบญจายังการันตีความอร่อยด้วยรางวัลสุดยอดรสชาติอาหารระดับโลกประจำปี2022โดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute จากกรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมนับเป็นอีกความภาคภูมิใจของคนไทยและบริษัทไทยได้แสดงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารเรามั่นใจว่าอาหารคุณภาพที่นำเสนออย่างประณีตเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้กับผู้นำเอเปกรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างแน่นอนเรียกว่าทาง